ใส่มูแบบเต็มตัวเลยก็เกือบร้อยอะก็มีหลวงพ่อเกษมค่ะมีพระสมเด็จมีพระของหลวงพ่อแพรอะไรเงี้ยพระปิดตาอะไรเงี้ยค่ะ5หลัก6หลักอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างเป็นคนสายมูไหมคือคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าคุณพ่อคุณแม่บีบีก็เป็นสายธรรมะธรรมโมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างคุณพ่อที่ก็กินเจตลอดชีวิตอย่างคุณแม่ก็คือบวชชีอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วเมื่อก่อนบ้านบีบีค้าขายก่อนที่จะออกไปค้าขายก่อนที่จะออกไปขายของไปเปิดร้านเงี้ยแม่ก็บอกว่าให้ไหว้พระก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบทาสีพึ่งก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ในสายเลือดตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะว่าเราสายมูไหมก็อาจจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือได้รับอิทธิพลมาจากคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะสายมูแบบเต็มตัวเลยก็เกือบร้อยอะหลายอย่างเลยค่ะทุกเรื่องจริงๆตอนนี้เน้นการงานค่ะเน้นในเรื่องของการงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกที่แบบว่าไปจุดเทียนทำพิธีอะไรก็ทำหมดเลยค่ะลงณหน้าทองอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ำมนต์ทำทุกอย่างก็แล้วกันความรักมูไหมไม่ค่อยค่ะเพราะว่าสมหวังอยู่แล้วความรักถามว่าสมหวังอยู่แล้วว่าไม่จะอาจจะเป็นเพราะบีบีไม่ได้มุ่งกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะใช้ชีวิตแบบอย่างเงี้ยโอเคกว่าแบบเป็นโสดแบบเนี้ยโอเคกว่าอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบอาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้สนใจกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะเน้นงานมากกว่าเรื่องขั้นส่วนตัวเราเองที่เราโมยค่ะเขาเรียกว่าราคาแพงที่เรายอมซื้อมาโมยถ้าเกิดว่าเป็นหลักแบบหลัก5หลัก6หลักอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้าง wow. อะไรเงี้ยค่ะก็มีหลวงพ่อเกษมค่ะมีพระสมเด็จมีพระของหลวงพ่อแพรอะไรเงี้ยพระปิดตาอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าสายมูหรือว่าสายพระเครื่องเขานิยมกันอย่างเนี้ยหายากละอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบตลาดต้องการนะก็จะราคาสูงอย่างที่เราไปบ่อยๆก็อาจารย์สุบินอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์สุบินก็จะมีแมงสี่หูห้าตาแมงสี่หูห้าตาที่ไทยที่กำลังดังๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็เหมือนให้คนจีนได้รู้จักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปที่สอนอพระพาชัยก็จะมีหยี่กอฮงใช่ไหมคะหยี่กอฮงเกอเฟิงอะไรเงี้ยคนจีนก็ชอบคนจีนก็ชอบเวลามูนะคือมูแบบเขาเรียกว่าอะไรยิ่งกว่าบ้านเราเขาจะถามเลยว่าช่วงระหว่างรอบเดือนน่ะเขาสามารถใส่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาใส่ในเสื้อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอฉันใส่ห้อยพาแล้วฉันแบบจุ๊บกับแฟนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจับมือกับแฟนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็เราก็จะอธิบายให้เขาฟังอะไรเงี้ยบางทีแบบมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยละเอียดอ่อนกว่าที่บ้านเราที่พ่อบ้านเราคือเราโตมาโดยที่แบบเหมือนอยู่ในสายเลือดเราอยู่แล้วแต่เขาคนจีนบางคนเนี้ยเขามีความเชื่อความศรัทธาแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะบูชาเครื่องรางของขลังเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแบบไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมติพระสมเด็จเนี้ยถ้าสมมติเขาไม่เข้าใจเราก็ไม่อยากให้เขาจะบูชาไปเพราะว่าถ้าบูชาไปแล้วอ่ะเขาไม่ได้บูชาดีอย่างความเชื่อความศรัทธาเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบอธิบายให้เขาแบบให้ชัดเจนตั้งแต่ประวัติเลยตั้งแต่การบูชาเลยแล้วก็ในเรื่องของปีพ.ศ.ด้วยแต่คือสายมูนี่คือละเอียดอ่อนมากเป็นความเชื่อความศรัทธาจริงๆเหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยบูชาแบบหลวงพ่อรวยไปแล้วอะนอนอยู่บ้านเฉยๆเงินก็เข้ามันไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังด้วยอะไรเงี้ยว่าเนี่ยคือความเชื่อความศรัทธาพอคุณได้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะต้องทำความดีนะคุณจะต้องแบบไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย